ไทยสปป.ลาวเฮพร้อมเปิด4จุดผ่านแดนถาวรหลังสบค.มท.มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565นายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเปิด4จุดผ่านแดนถาวรไทยลาวให้บุคคลเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงรายหลังสบค.มท.มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการโควิด-19โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะเดินทางประชุมร่วมกับท่านจอมศรีรัตนบัณฑ์ประธานสภาผู้แทนประชาชนแขวงบ่อแก้วและท่านเขื่อนเพชรวงจันทร์รองเจ้าแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้บริหารแขวงบ่อแก้วณห้องประชุมที่ว่าการแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการประชุมจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวพร้อมเปิดจุดแดนถาวร4จุดประกอบด้วย1จุดแดนถาวรท่าเรือบักตำบลเวียงอำเภอเชียงของ2จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยทราย3จุดแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำบ้านสบรวกตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน4จุดผ่านแดนถาวรเยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2565เป็นต้นไปนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าจำนวน6จุดอาทิเช่นจุดผ่อนปรนต้นพึ่งตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนและจุดผ่อนปรนบ้านจำป๋องตำบลหลายเงาอำเภอเวียงแก่นเป็นต้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเนื่องจากจุดผ่อนปรนดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากด่านชายแดนถาวรซึ่งแขวงบ่อแก้วจะเร่งดำเนินกับทางส่วนกลางคาดว่าน่าจะเปิดจุดผ่อนปรนได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามการเปิดให้มีการเดินทางผ่านจุดข้ามแดนถาวรให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามเข้าออกได้อย่างสะดวกแต่ก็ยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยของทางด้านสาธารณสุขตามที่สปป.กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศกำหนดโอกาสนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านจอมศรีรัตนบัณฑ์ประธานสภาผู้แทนประชาชนแขวงบ่อแก้วและคณะเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วบริเวณหน้าด่านพรมแดนลาวไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความพร้อมและความร่วมมือในการเปิดด่านร่วมกันอย่างเป็นทางการรวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้เป็นระยะเวลา3ปีประกอบกับทางจังหวัดเชียงรายเองได้ทำหนังสือไปที่สปค.มท.นะครับกระทรวงมหาดไทยให้นำเสนอต่อสปก.สปค.นะครับเพื่อเห็นชอบในการที่จะผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าออกทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรนะครับซึ่งกับฝั่งสปป.ลาวเนี่ยเรามีจุดผ่านแดนถาวรทั้งสิ้นอยู่4จุดด้วยกันนะครับที่เชียงแสน2จุดแล้วก็เชียงของ2จุดด้วยกันนะครับวันนี้การเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับทางท่านประธานฝ่ายสปป.ลาวแขวงบ่อแก้วนะครับก็มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงรายจะประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรนะครับเฉพาะตรงข้ามทางสปป.ลาวแขวงบ่อแก้วเท่านั้นนะครับทั้งหมด4จุดส่วนในของเมียนมาเรานัดประชุมหารือกันอาทิตย์หน้าต่อไปนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติส่วนจุดผ่อนปลนทางการค้าที่เรามีอยู่ทั้งสิ้น6จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นนะครับเราได้หารือร่วมนะครับกับทางแขวงบ่อแก้วนะครับแล้วก็ได้รับคำมั่นนะครับจากทางท่านประธานฝ่ายแขวงบ่อแก้วนะครับว่าจะเร่งรัดดำเนินการเสนอไปที่ส่วนกลางต่อไปนะครับคาดว่าน่าจะเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้านะครับให้เฉพาะสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ได้ให้คนอนุญาตเดินทางเข้าออกนะครับ
น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้นะครับก็เดือนพฤษภาคมก็น่าที่จะเปิดได้เลยนะครับตอนนี้จังหวัดเชียงรายได้ซักซ้อมความพร้อมท่านนายอำเภอนะครับสำหรับจุดผ่อนปลนการค้าเรียบร้อยแล้วให้ทำการประชาสัมพันธ์นะครับและดูสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะได้รับแจ้งจากแขวงบ่อแก้วและลงนามในคำสั่งเปิดจุดผ่อนปลนทางการค้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเชียงรายได้ร่วมประชุมหารือกับทางแขวงบ่อแก้วครับกิตติทัศน์สุเรียมมาศูนย์ข่าวนิวส์24ภาคเหนือรายงาน